สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยาชิก้าอิเล็กโทร35รุ่น CCN นะเจ้าตัวนี้นะครับตรงนี้เป็นโฟกัสนะครับปรับรูรับแสงตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวปรับ ISO นะแล้วก็กดลงแล้วก็เลื่อนนะครับนี่ก็แล้วแต่ว่าเราใส่ฟิล์มอะไรไปแล้วก็ปรับไปตามเท่านั้นนะส่วนตรงนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับเดี๋ยวเราขึ้นฟิล์มก่อนชึบเลื่อนตรงนี้ชึบแล้วก็กดเนี่ยพอเขาเนี่ยมันจะวิ่งกลับนะตอนที่เรากดถ่ายพอถึงจุดของเขาเนี่ยม่านก็จะเปิดปิดนะครับมันก็คือการตั้งเวลาถ่ายนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้เช็คแบตเตอรี่นะครับกดตรงนี้ไฟสีเขียวจะติดนะตรงนี้เป็นตัวล็อกชัตเตอร์นะครับเราจะกดลงไม่ได้อันนี้เรากดลงได้นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อเราขึ้นฟิล์มแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าไฟมันในบ้านสว่างพอหรือเปล่านะเดี๋ยวผมปรับ F แคบสุดกดลงไปนะครับมันขึ้นสีส้มนะครับลูกศรสีส้มก็คือมันเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเล็กไปนั่นเองเดี๋ยวผมเปิดแฟลชที่โทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมปรับ F 1.8 นะเมื่อกี้เราปรับเล็กเนี่ยมันขึ้นสีแดงแบบนี้ก็คืออันนี้มันเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปกับสภาพแสงนะตอนนี้นะครับเราก็มีหน้าที่ปรับให้มันไฟมันไม่ขึ้นถ้าเรากดลงไปแล้วเนี่ยไฟมันไม่ขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าพอดีเราก็กดบันทึกภาพได้เลยแบบนี้นะครับถ้ามันพอดีเนี่ยเราก็กดได้เลยนะครับแต่ถ้ามันขึ้นสีแดงสีส้มเนี่ยสปีดชัตเตอร์เนี่ยมันจะถ้าสีส้มเนี่ยสปีดชัตเตอร์มันจะช้านะครับเนี่ยผมเอามือบังที่วัดแสงเนี่ยมันจะช้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นปรับ 1.8 เนี่ยมันจะได้สีแดงนะมันก็จะไวนะครับไวเกินไปนั่นเองนะครับตรงนี้เปิดฝาหลังดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งชึบเสียบฟิล์มเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้ลงเพื่อล็อกนะครับแล้วก็เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้ร่องขาวๆตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับตรงนี้มันจะหมุนใช่ไหมมันจะพาฟิล์มเราเนี่ยพันเข้าแกนตรงนี้แล้วก็ปิดฝาปุ๊บแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับส่วนตรงนี้เป็นฝาฐานนะอันนี้หมุนมันจะมีจุดเล็กๆนะครับหมุนให้ตรงกับจุดสีขาวตรงนี้ก็คือถอดฐานออกมาได้นะครับมันก็จะมีบอกขั้วบวกขั้วลบนะแล้วก็ใส่ให้ถูกก็ประกบจุดให้ตรงกันนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับประมาณ90องศานะมันจะลงล็อกของเขานะครับนี่การทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ